สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ประจำวันที่9มีนาคมครับค่ะรายการที่นำเสนอข่าวยอดนิยมบนเว็บไซต์ Manager ออนไลน์ค่ะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจนะครับที่เป็นข่าวฮอตฮิตมากนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของคุณกินินะผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะกันเพียบเลยนะฮะกันเยอะเลยทีเดียวครับเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถอดถอนสมณศักดิ์ของอดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะครับนั่นก็คือพระทัตตชีโวหลังมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนพระราชภาวนาจารย์ออกจากสมณศักดิ์เนื่องจากเข้าข่ายการเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหา มีทั้งการนำเงินของวัดพระธรรมกายไปเล่นหุ้นนะครับใช่ฮะและยังฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งคสช.สำหรับพระทัตตชีโวนะครับเป็นใครครับเป็นรุ่นพี่ของพระธรรมชโยอีกทีนึงสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียกขานกันในหมู่กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายว่าคุณครูไม่เล็กแสดงว่าเป็นครูใหญ่ไม่เล็กขณะที่พระธรรมชโยก็เรียกกันว่าคุณครูไม่ใหญ่ก็แสดงว่าเป็นครูเล็กงงอันนี้งงเลยนะคะครูกลางครับก็ศึกษาปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์จันโขนกยูงก่อนอุปสมบทและร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายด้วยกันนั่นเองนะครับโอ้โหนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ผมว่าหลายคนก็ไม่รู้ใช่ใช่ทัตตชีโวเป็นใครนะครับทางในส่วนของทีมโซเชียลนะครับเขาก็ไปขุดมาไปหาข้อมูลมาให้นะครับจะได้รู้กันนะตอนที่เรื่องราวนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทีวีครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปในข่าวเด่นเมเนเจอร์นะครับในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใน Facebook นะฮะเราคุยกันถึงเรื่องที่ว่าคนดูทีวีน้อยลงหรือเปล่านะครับเขาก็มีการสำรวจมานะครับในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยก็พบว่าคนมีโฆษณาเนี่ยคือมีการปรับแผนพอสมควรในเรื่องของทีวีนะครับโดยเฉพาะช่องใหญ่อย่างช่อง3และช่อง7นะครับแล้วคนหันไปดูทางด้านออนไลน์กันมากขึ้นโดยทางด้านของ Media Intelligence ครับเปิดเผยว่าฟรีทีวีอย่างช่อง3และช่อง7นะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะเป็นสื่อหลักเข้าถึงผู้ชมมากกว่า 40% เลยนะครับแต่ปัจจุบันนะฮะยอดผู้ชมเหลือแค่ประมาณ 20% และกลุ่มที่หายไปครับไปดูคอนเทนต์ทีวีจากทีวีดิจิตอลนะฮะที่มีการให้ประมูลกันแล้วก็เปิดขึ้นเป็นช่องใหม่ๆนะครับอย่างเช่นช่อง Workpoint TV ฮะช่องวันช่องโมโน29นะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์นะฮะส่งผลให้ช่อง3และช่อง7นะฮะหยุดราคาโฆษณาก็คือไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วปีที่ผ่านมาราคาเดิมนะฮะส่วนสื่อออนไลน์ครับเข้ามามีบทบาทนะฮะสูงเลยนะฮะลูกค้าจะใช้งบประมาณโฆษณามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 50% จากประมาณ 3-5 ปีข้างหน้านะครับก็คือมาลงทางนี้หมดนะฮะโดยพบว่าผู้ลูกค้าครับสนใจลงโฆษณาใน Facebook YouTube และ LINE มากที่สุดนะโอ้ครับขณะที่ Facebook Fanpage นะครับพบว่าแฟนเพจที่ชื่อว่าอีเจี๊ยบเรียบด่วนนะผมไม่ได้ไม่สุภาพนะเขาชื่ออย่างนี้ชื่ออย่างนี้จริงราคาค่าโฆษณานะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะประมาณ 100,000 บาทต่อโพสต์100,000 บาทต่อโพสต์สมมติว่าโพสต์อะไรก็ตามที่เป็นโฆษณา 100,000 โอ้เยอะนะฮะมีคนตามเยอะเพจนี้สนใจนี่นิวสนใจเป็นตั้งเพจมั้ยอยากเหมือนกันเนี่ยเห็นจากกรณีนี้แล้วที่ฉันบอกว่านะนี่นิวเรียกอะไรเรียกทอง1ล้านบาทโอ้โหนะครับมันต้องขายอะไรเนี่ยคุณขายอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะฮะหมายถึงว่าการที่โฆษณาหมายถึงว่าการตั้งแฟนเพจมาแล้วก็พอมียอดเยอะๆก็เริ่มมีการรับโฆษณาขึ้นมาใช่ค่ะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าทำการค้ากันนะครับค่ะปิดท้ายกับกรณีรถทัวร์ทัศนศึกษาตกเขาที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถทัศนศึกษาของโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะเสียหลักตกเหวที่ถนนกบิลบุรีปักธงชัยบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาโทนอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีทำให้นักเรียนเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ44คนครับทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะระบุว่าจะไปดูงานที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีแต่มาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางค่ะสาเหตุเนี่ยคาดว่าเกิดจากการเสียหลักหรือคนขับเนี่ยเกิดการหลับในครับที่ผ่านมาค่ะบริเวณดังกล่าวเป็นทางลงเขาระยะไกลค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวส่วนใหญ่ค่ะ
ลมเบรกหมดหากผู้ขับขี่ค่ะไม่ชำนาญเส้นทางเนี่ยหรือไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้การควบคุมรถเนี่ยไม่ได้เกิดการเสียหลักเกิดขึ้นโอ้เส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่แบบว่าอันตรายมากๆนะคะมีหลายคนเตือนเข้ามาบอกว่าถ้าจะไปใช้ก็คือไปใช้เส้นปกติดีกว่ามิตรภาพนะคะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะครับผมค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนั้นพักสักครู่ค่ะ